รวจสอบสิทธิ์ด่วนเงินเยียวยามาตรา40สถานะหลายคนเปลี่ยนได้รับสิทธิ์แล้วอีกหลายคนสถานะเปลี่ยนไม่ได้รับสิทธิ์เกิดอะไรขึ้นไปรับชมรับฟังได้เลยครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่17กันยายน2564นะครับช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับทางประกันสังคมนะครับเปิดให้กับหลายๆท่านนะครับได้เช็คสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับเงินเยียวยานะครับผมหลายๆคนนะครับไปเช็คสิทธิ์แล้วนะครับสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวท่านได้รับสิทธิ์ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับรบกวนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆนะครับออกมาให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับช่องนี้จะมีการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยานะครับโครงการของรัฐต่างๆรวมไปถึงสินเชื่อเงินด่วนนะครับและอีกอย่างท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปเนื้อหาข่าวสารดีๆนะครับเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาโครงการต่างๆนะครับมีการอัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับจากเว็บประกันสังคมนะครับเปิดให้ท่านหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์นะครับของมาตรา40ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับครับจากมาตรการเยียวยาประกันสังคมล่าสุดนะครับกลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งสบค.นะครับฉบับที่27ในพื้นที่สีแดงเข้มด้วยการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มแรงงานประกันสังคมมาตรา33จำนวน 2,500 บาทนะครับมาตรา39และมาตรา40นั้นจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาทซึ่งก่อนหน้านี้นะครับประกันสังคมก็เปิดให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะครับรวมไปถึงผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมให้ลงทะเบียนสมัครประกันสังคมกับมาตรา40นะครับพร้อมจ่ายเงินเยียวยานะครับถ้าท่านได้รับสิทธิ์ท่านจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทสำหรับ10บวก3จังหวัดแรกสีแดงเข้มนะครับท่านจะได้รับเงินเยียวยา2เดือนนะครับหรือ2รอบรอบละ 5,000 บาทสำหรับมาตรา40รวมเป็นทั้งหมดเป็น 10,000 บาทนะครับสำหรับผู้ที่อยู่16จังหวัดหลังนะครับที่ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มท่านจะได้รับเงินเยียวยานะครับเดือนละ 5,000 บาท1เดือนนะครับสำหรับมาตรา40และมาตรา39นะครับและล่าสุดนะครับวันนี้วันที่17กันยายน2564นะครับทางประกันสังคมนะครับประกาศให้กับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับในส่วนของมาตรา40ให้ไปเช็คสิทธิ์นะครับเพราะว่าหลายคนนะครับผมที่ไปเช็คสิทธิ์แล้วนะครับสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคือท่านได้รับสิทธิ์นะครับสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับถ้าท่านอยู่พื้นที่13จังหวัดแรกนะครับถ้าท่านได้รับสิทธิ์นะครับเช็ควันนี้แล้ว17กันยายนนี้นะครับท่านรอไปรับโอนเงินเยียวยานะครับวันที่28กันยายน2564นะครับ13จังหวัดแรกท่านจะได้รับ2เดือนนะครับหรือรับทั้งหมด 10,000 บาทนะครับโอนรวดเดียวนะครับผมในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับว่ามาตราไหนโอนวันไหนนะครับผมส่วนหลายๆคนนะครับตอนนี้ที่กลายเป็นข้อครหามากๆนะครับหลายคนก็งุนงงนะครับกับผู้ประกันตนนะครับที่อยู่ในมาตรา40แล้วไปตรวจสอบสิทธิ์ไปเช็คสิทธิ์วันนี้วันที่17กันยายนนะครับก่อนหน้านี้นะครับหลายๆคนก็คือสถานะเป็นสีเขียวแล้ววันนี้อยากไปเช็คอีกทีนะครับเพื่อความมั่นใจว่าเรายังอยู่สถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาหรือไม่นะครับหลายๆคนครับสถานะกลับกลายเป็นเปลี่ยนจากได้รับสิทธิ์เป็นไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็คือสถานะขึ้นสีแดงตรงนี้เป็นกันหลายคนมากๆนะครับตอนนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากระบบของประกันสังคมนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับก็รอดูนะครับไม่วันนี้ตอนเย็นนะครับน่าจะวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการอัปเดตระบบของประกันสังคมอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คดูเรื่อยๆนะครับว่าสถานะเราเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยังไงนะครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับมาตรา40ที่เช็คแล้วนะครับสถานะท่านยังไม่เปลี่ยนเลยยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่แรกนะครับเช็ควันนี้ก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับท่านเตรียมตัวนะครับยื่นทบทวนสิทธิ์นะท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับผมเพราะว่าถ้าท่านยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับท่านจะได้รับเงินเยียวยาถ้าอยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มท่านจะได้รับการโอนเงินเยียวยานะครับ2เดือนรวดนะครับรับ 10,000 บาทนะครับสำหรับมาตรา40สำหรับใครที่ขึ้นสถานะแบบนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อและนามสกุลนะครับกรุณาติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวกเพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยาในรอบถัดไปตรงนี้นะครับถ้าท่านขึ้นสถานะอย่างนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับให้เราเช็คว่าเรามีการเป
ลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไหมนะครับชื่อในสมุดบัญชีของเราตรงกับชื่อบัตรประชาชนไหมเราเคยเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าถ้าเราเปลี่ยนชื่อนะครับคุณจะต้องไปทำการอัปเดตนะครับชื่อที่เป็นปัจจุบันกับประกันสังคมนะครับเขาก็แนะนำว่าให้คุณไปติดต่อประกันสังคมโดยด่วนนะครับเพื่อที่จะได้สถานะเป็นสีเขียวหรือท่านได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีการโอนเงินเยียวยาตามกำหนดวันที่เขากำหนดมานะครับผมสำหรับสถานะนี้สีเขียวนะครับขึ้นว่าถ้าท่านได้รับสิทธิ์นะครับก็เช็คให้ดีนะครับในส่วนของบัญชีธนาคารของเราผูกกับพร้อมเพย์แล้วหรือยังนะครับตรงนี้ก็ตรวจสอบให้ดีนะครับเพื่อว่าในวันที่เขาโอนเงินเข้าบัญชีของเรานะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับหรือว่ารายชื่อของเราจะได้ไม่ตกหล่นนะครับใครที่ขึ้นสถานะนะครับไม่ได้รับสิทธิ์นะครับข้อมูลอัปเดตล่าสุดวันที่16กันยายน2564นี้นะครับถ้าขึ้นมาตลอดเลยว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์เราไม่ได้รับสิทธิ์ตลอดนะครับให้ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นะครับเขาต้องการเอกสารในส่วนของแบบการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับก็สามารถยื่นได้พื้นที่นะครับประกันสังคมพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่หรือพื้นที่ที่เราทำงานนะครับเอกสารก็สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของประกันสังคมได้นะครับในมาตรา40สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงนะครับผมก็เตรียมไปสามารถยื่นได้นะครับผมหรือจะส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับสะดวกทางไหนก็สามารถทำได้เช่นกันทีนี้เรามาดูตารางการโอนเงินนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับวันที่17กันยายน2564นะครับวันโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนนะครับ16จังหวัดหลังนะครับผม16จังหวัดหลังที่ประกาศมาท่านได้รับสิทธิ์นะครับท่านจะได้รับเงินโอนวันที่20ถึง21กันยายน2564นะครับผมในส่วนของมาตรา39นะครับ13จังหวัดนะครับโอนวันที่21กันยายน2564ในส่วนของมาตรา40นะครับ13จังหวัดแรกนะครับท่านจะได้รับเงินโอนนะครับวันที่22ถึง23กันยายน2564นะครับผมในส่วนของมาตรา33นะครับ13จังหวัดแรกนะครับโอนวันที่27กันยายน2564นะครับสำหรับมาตรา40นะครับ10จังหวัดแรกนะครับโอนวันที่28กันยายน2564นะครับคนที่สมัครและจ่ายเงินนะครับวันที่1จนถึง10สิงหาคมและท่านได้สิทธิ์นะครับและ3จังหวัดที่สมัครหลังจากวันที่4จนถึง24สิงหาคมนะครับท่านจะได้รับโอนเงินนะครับวันที่28กันยายนนะครับรวดเดียวนะครับผม 10,000 บาทนะครับผมทั้งนี้ก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์นะครับโอนเงินเยียวยานะครับสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วสำหรับใครที่สถานะเคยเป็นสีเขียวนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นไม่ได้รับสิทธิ์ขึ้นสีแดงนะครับผมรอเช็คสิทธิ์อีกวัน2วันนะครับเพราะว่าอาจจะมีความผิดพลาดจากเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับก็รอเช็คสิทธิ์ไปก่อนนะครับถ้าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ท่านก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ